ส0นะคะผมโอ้ชนะอันไปเจ็7ประตูต่อ0น้อเฮ้ยทำไมสกอร์นี้มันคุ้นๆวะทำไมสกอร์นี้มันคุ้นๆวะจะยิงให้อีกสักลูกก็ไม่ได้ยิงน้อยกว่านี้อีกสักลูกก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเกิดชนะ7-0เหมือนกันนะเนาะโอ้ Check this out ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมปกนการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ u t u b e นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่าง ที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการท YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับตะไครเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับคอสตต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา7 9 9บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอสสอนท o u t u b e ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อสอง์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับาท เท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแม่แห่มันเป็นสกอร์ที่ห,หนึ่งอะ่ะมันก็ดีใจนะมันก็ชนะตั้งเจ็ลูกนะอีกหนึ่งก็สกอร์มันก็คุค้นๆนะผมนึงบอกไงว่ามันจะอยู่กับเราไว้อีกแบบโอ้โหอีกนานแสนนานเลยอะ่ะมันจะอยู่กับเราอีกนานแสนนานเลยนะไอเจ็ประตูต่อศูนย์เนี่ยนะ แมนยูนะครับผมหลังที่ผมว่าทุกคนก็ได้ทราบกันดีแล้วก็คือในศึกคาราบาวครับนะครับชนะบาร์ซ e ลี 7ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการชนะที่ทันลมทลายเลยนะเออแต่ทีเนี้ยในรูปเกมอ่ะมันจะดูดีไหมอะไรเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มที่11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูก่อนดีกว่าครับผู้สาประตูนะครับก็คือมีการเปลี่ยนนะเป็นบายินดีลงมาแทนอังเดโอนาน่านะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดียโกดาโลนะครับแบ็คซ้ายเป็นโทบี้คอร์เลเยอร์นะครับเออเฮ้ยเด็กคนนี้ดูดีเด็กคนนี้แบ็คซ้ายดาวรุ่งคนนี้ดูดีนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ฮาดเนี่ยเป็นแฮร์รี่แม็กควาย กับไอ้จอนนะครับจอนนี่อีแวนนั่นเองนะครับส่วนที่สำคัญเลยที่อยากจะเห็นแล้ววันนี้ได้เห็นนะครับนั่นก็คือคาเซมิโ่จับคู่กับอูกเต้ครับดูดีเลยดูดีเลยนะครับขึ้นมาขยับด้านบนนะครับด้านขวาเป็นแอนโทนี่เดอะหมุนเล่ามาแล้วนะครับผมผมบอกเลยเดอะหมุนมันนี้มาแล้วด้านซ้ายเป็นกานชโชครับตรงกลางเนี่ยเป็นคิสเซนอนลิเซนแล้วก็สูนหน้าตเป้าเนี่ยมาคัดแรดฟอร์นั่นเองนะครับผมผมบอกก่อนอย่างนี้ อย่าพึ่งดีใจจนเกินเหตุเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่หรือว่า,ามีการแบบไปเหยียดอะไรของบาซลี่นะครับแต่ว่าด้วยชั้นเชิงของฟุตบอลอะ่ะมันห่างชั้นกันจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามัน,ม,นมันห่างกันแบบห่างกันมากเห็นกันได้ชัดแต่ด้วยอันนี้ก็ต้องชื่นชมอิลิเทนฮากอันนี้ก็ถ้าชนะเราก็ต้องชื่นชมนะครับลูกเกมวันนี้ขนาดเจอบาซิลี่อะ่ะขึ้นไปบีบสูงเลยขึ้นไปบีบสูงแบบแล้วก็บาริลี่เนี่ยแทบ จะตั้งเกมไม่ได้เลยเรียกว่าถ้าตั้งเกมไม่ได้เลยในการจ่ายฟุตบอลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแมนยูอะ่ะทำได้ดีตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกนัดเนาะ no. นะอีกหนึ่งประเด็นเลยที่อยากพูดถึงเลยคือแบ็กซ้ายของเราที่เราขาดกันมาตลอดท o บ y ี้คอ i e ริเออร์วันนี้ดูดีเลยนะไอเด็กคนนี้ดูดีมีความมุ่งมั่นในการเล่นเข้าวงเข้าบอลเลยนี่ไม่มีกลัวผู้ใหญ่เลยนะเฮ้ยลองดูไหม ลองดูในตำแหน่งแบ็กซ้ายไหมให้ลองลงในสนามพิมีลีกสักครั้งหนึ่งไหมน่าจะดูดีนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยที่ดูแล้วว่าเห็นแล้วว่ามันดูดีแล้วมันเห็นกันแบบมันแน่นมากนั่นคือถ้าคาสเมโล่จับคู่กับอุกเต้หุยเดือดเป็นสไตล์เกมรับทั้งคู่เรียกว่าถ้าถ้าคู่เนี้ยลงมานะเราแทบจะแพ็กหลังอะได้ ได้อีกหนึ่งชั้นแบบแน่นๆเลยการเข้าบอลของทั้งคู่อ่ะคาเซมิโรเข้าบอลฉลาดจ่ายบอลได้ถึงแม้ว่าอะก็ต้องยอมรับว่าด้วยอายุด้วยอะไระเขาอาจจะตุมตมต้มเตียมตุ้มเตียมเปสักนิดหนึ่งนะแต่มันก็ยังได้อูกาเตเหมือนอีกร่างหนึ่งของคาเซมิโรแต่มีความรวดเร็วและปราดเปรียวกว่าดุดันแข็งแกร่งโอ้โหน่าดูผมบอกให้ว่าคู่นี้น่าดูเลยในศึกแบบเจอกับทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย น่าสนใจน่าสนใจนะครับอีกตำแหน่งเลยที่อยากจะพูดถึงนะั่นคือตำแหน่งของมาคัสแรดฟอร์ดพอเขาขึ้นไปเล่นหน้าแล้วเนี่ย mm hmm. อเลฮันโดกาลาโชได้มาเล่นทางซ้ายที่เขาถนัดผมเชื่อว่าเขาถนัดกว่ากว่าขวาแน่นอนมันดูดีทั้งคู่เลยนะกาลาโชนี่ดูดูเล่นดูด,ดีมีความรวดเร็วมีความคล่องแคล่วยิงคมเรียกว่าดูดีไปสักทั้งหมดส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยไปเล่นหน้าเนี่ย ก็อย่างที่เรารู้ๆกันเลยคือมันมึงเมื่อค่อยไล่บอลใช่ไหมมึงไปอยู่หน้าไปแอบบแอบไปแอบแอบอยู่ข้างหน้าซึ่งมันได้หลายครั้งแรดฟอร์ดอยู่ตรงกลางพยายามไปซ้ายไปขวาอย่างนี้ได้เลยค่อยๆย่อง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 แอบแอบไปให้เพื่อนสวิตบอลข้ามแล้ววันนี้เห็นหลายครั้งเลยที่เพื่อนอ่ะพยายามแบบว่าเปิดบอลตักหรือว่าจะไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยแล้วความเร็วของแรดฟอร์ดอ่ะดูดีมีประโยชน์มาก อันนี้คือต้องต้องชื่นชมแม้ในบางจังหวะอาจจะดูฝืนๆไปสักนิดน,นึงตามสไตล์เขาเนาะมุ่งมุ่งเหมือนเดิมแต่ถึงกับมุ่งวันนี้ก็ยิงได้นะเออ,ถ,อถือว่าถือว่ามีโอกาสแล้วก็ยิงคมเออเรียกว่าทุกคนของแมนยูวันนี้และกันมีโอกาสและยิงคมเปลี่ยนเป็นประตูได้โหประตูมันถึงเยอะแยะมหาศาลขนาดนี้แทบ แทบจะน้อยจังหวะมากเลยนะมีจังหวะแบบว่าไท้ายยที่การโชคก็มีโอกาสยิงแต่ยิงข้ามคานอะไรยเงี้ยแต่ส่วนมากอะ่ะยิงแบบว่าได้ลุนแทบทุกลูกเลยนะครับอีกคนหนึ่งเลยแอนโทนีเดอหมุนวันนี้แอนโทนีต้องบอกว่าระหว่างดูอะ่ะดูจากสีหน้าของแอนโทนีอะ่ะเฮ้ยแสดงออกทางร่างกายนะมันน่าห่วงมันน่าห่วงเพราะสีหน้าเขาดูแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่และลูกที่ได้จุดโทษเนี่ยถ้ามี v r มันก็ พูดจ่างเพราะมันมือมันโดนนิดเดียวอาถามว่าโดนนั้วมันโดนแต่มันโดนแบบไม่ได้แบบสามารถทําให้ลมได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการแล้วกันนะครับแต่ก็เขาก็ได้จุดโทษแล้วก็แอนโทนีนี่แหละได้เป็นคนยิงนะเรียกว่าขอประตูเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองหลังจากยิงเข้าเนี่ยสีหน้าดูดีขึ้น แต่ว่าสีหน้าของแอนโทนีอ่ะมันมันดูน่าห่วงจริงนะไม่รู้ใครคิดแบบผมหรือเปล่าใครใครลองได้ดูได้ดูเกมตัวเนี้ยคือลองลองบอกมาหน่อยว่าเฮ้ยสีหน้าแอนโทนีมันมันดูน่าเป็นห่วงจริงนะเออนะก็เจ็ดประตูต่อศูนย์ในรูปเกมที่เรียกว่าเราก็แทบจะกดเขาแบบกดแบบกดอยู่เลยอยู่แบบอยู่อยู่หมัดเลยด้วยวิธีการเล่นด้วยแผนการเล่นด้วยแหละอันนี้ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าถ้าเกิดแผนมาดีแล้วทาทีมชนะแล้วมันดูสนุกอย่างเงี้ย ก็ถือว่าโอเครูปแบบแมนยูที่น่ากลัวที่สุดมันมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือลูกที่สวิตเ็วจากจากกําลังตั้งรับหรือว่าแยบกบอลกลับแล้วก็ตักข้ามเป็นไดเรกแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้โอกาสแบบน้อยๆเออใช้จังหวะน้อยๆหนึ่งสองข้าม1นสองหลุด1นสองหลุดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมมองว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดของแมนยูตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเออใช้คํานี้แล้วกันแต่วันเนี้ยมันใช้ได้ผลแม่ อันชนะมันก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาเนาะเด็กผีเะนาะแต่มันชนะด้วยสกอร์แบบเนี้ยมันก็มันก็ดีใจอะละนะอ่ะเกมต่อไปนะครับผมเราจะไปวันที่21นะครับผมเวลาห้าทุ่มครึ่งนะจะไปเจอจะไปเยือนกับคิสซันพาเลตนะซึ่งแบบหืมก็เดือดจะไปเยือนคิสซันพาเลตก็ก,ก็ก็ดูเดือดอยู่ดูเดือดอยู่นะครับผมเย่ yeah. อะชนะ ชนะก็คือชนะวะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ด้วยเจอคลิปใหม่ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ